ไม่เคยมีใครยอมกูถึงเพียงนี้มึงตายพ่อฉันขอล่ะถ้าพ่ออยากยามหน้าไอ้พวกตำรวจแต่พ่อฆ่ามันตอนนี้มันง่ายเกินไปที่จะแก้แค้นฉันขอล่ะพ่อถ้าไม่อยากตายก็พูดความจริงเอาละทีนี้มึงบอกกูมาสิว่ามึงเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรฉันหม่อมหลวงเพชรน้ำผึ้งจัตตุวรุณมาจากวังวรุณวังสันนี่พูดจาเหมือนลิเกหลงโรงเลยถ้าเอ็งบอกว่าเอ็งมาจากวังกระหม่อมฉันมาจากวังภูพยัคฆ์เพคะสร้อยประจำตระกูลของจัตุวรุณเคลือบด้วยทองคำขาวบริสุทธิ ท่าทางไอ้เผ่าเทพคงจะรักมึงมากสินะถึงได้เรียกกันมากกกอดถึงที่ไพรวารีนี่ฉันเป็นเพียงแค่คู่มั่นยังไม่ได้แต่งงานและฉันก็ไม่มีวันชิงสุขก่อนหามแน่นอนถึงว่าล่ะข้าได้กลิ่นพรหมจรรย์เพียงโชยมาพ่อฉันขอนั่งนี่ทำเมียนะไม่ได้ข้าเป็นคนปล้นมาได้มันต้องเป็นสมบัติของข้าเอาล่ะกูจะเป็นคนตัดสินเองงานนี้ไอ้ผาเป็นผู้ชนะและไอ้ผาจะได้เป็นผู้นำปล้นครั้งใหญ่ต่อไปของทั้งหมดที่ปล้นมาได้ยกให้ไอ้ผารวมทั้งอีเฉลยขี้คอกนี้ด้วยเฉลยกูดีใจกับมึงด้วยนะที่ต่อไปนี้มึงจะได้ย้ายข้ามจากเมียตำรวจมาเป็นเมียโจรเมียโจรกูจะเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งพวกมึงคืนนี้แล้วกูจะจัดงานพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้กับไอ้ผากับอีเฉลยนี่แล้วหลังจากนั้นกูจะส่งพวกมันเข้าหอไม่ฉันไม่แบ่งไอ้ผากูให้เวลามึงอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องออกไปไหนอยู่แต่ในห้องทำลูกแล้วพอมันท้องมึงค่อยส่งตัวมันคืนกลับไปให้ไอ้ตำรวจนั่นกูอยากจะเห็นนักหน้าไอ้ตำรวจนั่นมันจะทำหน้ายังไงตอนที่มันรู้ว่าอีนี้เป็นเมียโจรและลูกในท้องก็เป็นเลือดโจรเมียพี่ต่อนะเมียพี่